ชื่อว่าพระมหาสกลฐานวุฒโธเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็มีความสนใจที่จะมาฝึกอบรมสถิติเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณเพราะว่ามีความสนใจในระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเพราะว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้เพราะว่าปัจจุบันนี้การวิจัยเชิงปริมาณนั้นมีส่วนอย่างมากในการสนับสนุนการวิจัยเชิงคุณภาพเช่นการทำวิจัยประสานวิธีจำเป็นที่จะต้องมีการวิจัยเชิงปริมาณมาเสริมเพื่อให้ความเชื่อถือเพิ่มมากยิ่งขึ้นและก็การวิจัยเชิงปริมาณนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาองค์กรเพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ให้กับองค์กรได้ซึ่งการได้มาอบรมกับท่านโยมอาจารย์ครั้งนี้ก็ถือได้ว่าตัวผู้อบรมนั้นได้สเก็ตอะไรต่างๆที่ไม่ได้รับจากในห้องเรียนเพราะว่าบางครั้งในห้องเรียนนั้นก็ด้วยความเร่งรัดทางชั่วโมงการสอนบ้างอาจจะข้ามขั้นตอนอะไรต่างๆไปเช่นการเบี่ยงการเบ้อะไรต่างๆนั้นซึ่งก็การมาอบรมในวันนี้นั้นเป็นการแบบได้รับการอบรมอย่างใกล้ชิดแบบเรียกว่า face to face interview เลยก็ได้เพราะว่าเราสามารถซักถามได้ตลอดเวลาซึ่งก็ท่านอาจารย์นั้นก็มีคุณวุฒิที่เพียบพร้อมเพราะว่าจบมาทางด้านประชากรศาสตร์โดยเฉพาะแล้วก็เป็นนักวิจัยมืออาชีพที่มีผลงานต่างๆมากมายดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจระเบียบวิธีวิจัยทางเชิงปริมาณสถิติเพื่อการวิจัยทั้งเบื้องต้นทั้งขั้นสูงต่างๆซึ่งก็ตัวผู้พูดเองก็มีความเชื่อว่าท่านอาจารย์ที่ให้ความรู้นี้จะสามารถให้ข้อกระจ่างต่างๆแก่ผู้ที่สนใจจะมาเพิ่มทักษะหรือว่าเพิ่มระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณอะไรต่างๆได้เยอะเพราะว่าท่านอาจารย์จะแนะนำตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูลที่ยังไม่เรียบร้อยความสมบูรณ์ของข้อมูลการดูความสมบูรณ์ของข้อมูลและก็การคีย์ข้อมูลลงไปจนถึงการวิจัยขั้นสูงที่เรียกว่าตั้งแต่ค่า correlation chi square แล้วก็ multiple regression ส่วนระดับสูงๆขึ้นไปนั้นก็ยังเป็นอีกเนื้อหาเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งซึ่งก็เหมาะสำหรับนักวิจัยที่จะนำมาดำเนินการเพื่อที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองดังนั้นอาตมาภาพขอรับรองว่าได้มาอบรมกับท่านอาจารย์เป็นเวลา1วันด้วยกันเต็มๆก็เชื่อสามารถพูดกับท่านทั้งหลายได้ว่าผู้ที่สนใจใครจะมาอบรมนั้นไม่เสียเที่ยวที่จะมาอบรมกับท่านอาจารย์ขอเจริญพร